สวัสดีครับพบกับผมมานพินและฟิลไทย theblogspot.com นะครับตอนนี้อยู่ที่นี่ครับพระมหาเจดีย์ชเวดากองประเทศพม่านะครับแต่ว่าที่พม่าเนี่ยกรุงย่างกุ้งเนี่ยมีเอกลักษณ์อย่างหนึ่งก็คือนกเยอะมากครับทั้งนกพิราบแล้วก็อีกานี่ครับมีทั้งนกพิราบแล้วก็อีกานะครับมาหาอาหารกันนะครับก็คนพม่าเนี่ยเขาชอบให้อาหารนกนะครับเนี่ยครับอย่างโปรยข้าวไว้ให้หรือว่าไปให้เป็นข้าวเปลือกห้อยไว้ตามบ้านก็มีฉะนั้นเนี่ยในกรุงย่างกุ้งพม่าเนี่ยนกเยอะมากๆแล้วก็ในด้านหนึ่งก็สร้างปัญหาเหมือนกันก็คือเรื่องโบราณสถานอะไรต่ออะไรเนี่ยก็จะต้องมาบูรณะกันเพราะว่าจะมีปัญหาเรื่องที่นกนะครับนกมาเกาะหรืออะไรต่ออะไรที่อีกาครับทั้งอีกาแล้วก็นกพิราบเยอะจริงๆครับที่พม่าตามวัดตามอะไรเนี่ยเขาก็มีการให้อาหารนกแล้วก็ไม่แปลกอะไรที่เจอนกเป็นร้อยๆตัวนะครับตามสถานที่ต่างๆในกรุงย่างกุ้งพม่านะครับใครไปพม่าแล้วจะได้เจอครับเนี่ยครับอีกาครับก็ถ่ายคลิปนี้มาให้เห็นบรรยากาศนกที่เกาะอยู่ตามรอบๆตัวเจดีย์เชเวดากองนะครับซึ่งเป็นที่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศพม่านะครับนี่ครับมองให้เห็นภาพไกลออกมานะครับนี่ครับครับก็ชมนะครับให้เห็นบรรยากาศกันนะครับก็พยายามเก็บบางทีเก็บเล็กเก็บน้อยเรื่องการเดินทางนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะไม่มีโอกาสได้ไปก็ให้เหมือนกับว่าได้ไปจริงแล้วก็มาเก็บอะไรเงี้ยต้องดูคลิปดูอะไรไปครับผมแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับชมคลิปไปเรื่อยYeah, I'm not sure.